จากที่เราวัดค่าดัชนีมวลกายหรือว่ามวลกายของเรานะคะของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยจากเครื่อง Nine Body Index แล้วนะคะเรามาดูหัวข้อแรกกันเลยค่ะนะคะหมายเลข1ค่ะจะมีค่าน้ำในร่างกายคิดเป็นกิโลโปรตีนคิดเป็นกิโลแล้วก็โซเดียมในร่างกายคิดเป็นกิโลนะคะไขมันในร่างกายคิดเป็นกิโลค่ะนะคะทุกคนคะพอหลังจากที่ได้ตัวเลขมาแล้วเนี่ยเราดูในช่องของค่าที่ได้ค่ะนะคะหรือว่า value นะคะอย่างเช่นน้ำในร่างกายเนี่ยน้ำในร่างกายเนี่ยต้องบอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยประกอบด้วยน้ำเนี่ย 70% ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมีความสำคัญต่อร่างกายเรามากๆเลยเราควรจะมีค่าตัวเลขของน้ำในร่างกายที่สูงเราก็ไปดูที่ช่วงปกติหรือว่า normal length นะคะถ้าช่วงของตัวเลขเนี่ยเขามาแล้วเนี่ยเราอยู่ในตัวเลขที่สูงหรือว่าเกินค่าที่เขาให้มาแสดงว่าวันนี้คุณมีน้ำในร่างกายดีเพราะน้ำจะช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดช่วยในเรื่องของเหลวในร่างกายช่วยทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานได้ไหลลื่นได้เป็นปกติค่ะนะคะตัวที่2ค่ะช่องฟังก์ชันที่2แต่ยังอยู่ในหัวข้อที่1อยู่นะคะนั่นก็คือโปรตีนค่ะคิดเป็นกิโลโปรตีนเนี่ยนะคะเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยนะคะเป็นเรียกว่าเป็นส่วนที่ร่างกายมีความจำเป็นต้องใช้ค่ะเป็นสารอาหารแรกเลยนะคะที่ร่างกายขาดไม่ได้เพราะโปรตีนค่ะจะช่วยในเรื่องการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตและช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายให้กับเราค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขในช่องนี้ค่ะนะคะตรงโปรตีนเนี่ยก็จะต้องเป็นค่าที่สูงอีกเช่นเดียวกันค่ะเราดูค่าที่ได้เสร็จแล้วไปเปรียบเทียบกับค่าช่วงปกติของ normal length ช่องที่สุดท้ายค่ะถ้าตัวเลขของเราเนี่ยนะคะ เครื่องเขาบอกมาแล้วเนี่ยนะคะว่าคุณอยู่ในช่วงตัวเลขไหนถ้าตัวเลขของเครื่องเราเนี่ยได้มาแบบว่าโอ้โหสูงเลยแสดงว่าคุณมีโปรตีนเยอะนะคะถ้าคุณมีโปรตีนเยอะแสดงว่าคุณแข็งแรงค่ะแต่ก็ต้องบอกนะคะว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันจะอยู่คงทนกับเราตลอดไปเพราะเมื่อไหร่ที่อายุเรามากขึ้นแต่เราไม่สามารถเติมโปรตีนให้ร่างกายในแต่ละวันเลยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราขาดโปรตีนได้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะรักษาตัวเลขที่เราได้นะคะถ้าคุณได้ตัวเลขที่เยอะนะคะได้ตัวเลขที่มากในโปรตีนเนี่ยคุณควรจะรักษาไว้นั่นก็คือรักษาอย่างไรกินเติมโปรตีนให้ได้ในแต่ละวันค่ะนะคะต่อไปค่ะนะคะนั่นก็คือช่องที่3อยู่ในหัวข้อที่1ค่ะนะคะฟังก์ชันที่3ก็คือโซเดียมในร่างกายคิดเป็นกิโลค่ะโซเดียมในร่างกายเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถคำนวณได้ว่าคนนี้ไตเขาเป็นอย่างไรเขากินอาหารที่มีรสชาติรสจัดหรือเปล่าหรือว่าคนคนนี้เนี่ยทานน้ำน้อยหรือเปล่านะคะคุณก็เปรียบเทียบไปดูในช่องของน้ำได้นะคะถ้าคนนี้น้ำต่ำพอมาดูที่โซเดียมเนี่ยโซเดียมก็ต่ำอีกด้วยตัวโซเดียมก็สูงอีกด้วยนั่นแสดงว่านะคะไตของคุณทำงานหนักค่ะนะคะหรือถ้าคุณทานน้ำเยอะในช่องแรกน้ำเยอะแต่ว่าในช่องของโซเดียมนะคะโซเดียมเนี่ยสูงนะคะค่าโซเดียมสูงเข้าไปอีกนะคะนั่นแสดงว่าคุณอาจจะกินอาหารรสจัดก็ได้ไตกำลังทำงานหนักค่ะนะคะง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะคะก็ดูในช่วงแล้งหรือว่า normal แล้งนะคะหรือว่าในช่วงของตัวเลขของค่าที่เราควรจะเป็นนะคะในช่องสุดท้ายของฟังก์ชันที่3นั่นเองต่อไปค่ะฟังก์ชันที่4ค่ะก็คือไขมันในร่างกายนะคะไขมันในร่างกายของเราเนี่ยนะคะหรือว่าแฟตนะฟังคำนี้แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าไขมันในร่างกายสูงก็จะส่งผลทำให้เราเกิดโรคหลายชนิดด้วยกันนะคะโดยเฉพาะเริ่มต้นในเรื่องของโรคอ้วนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันในร่างกายควรจะมีตัวเลขที่ต่ำค่ะซึ่งตรงข้ามกับกล้ามเนื้อเลยใช่ไหมคะซึ่งตรงข้ามเลยนะคะเพราะฉะนั้นไขมันในร่างกายของเรานะคะพอค่าที่ได้ในช่องของ value หรือค่าที่ได้แล้วเนี่ยเราไปเปรียบเทียบกับ normal length หรือว่าช่วงปกตินะคะในช่องสุดท้ายดูถ้ามาแล้วเนี่ยเปรียบเทียบเครื่องคำนวณมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ค่ะนะคะคุณมีตัวเลขที่สูงไขมันที่สูงค่ะนั่นส่งผลแสดงว่าคุณกำลังจะก่อเกิดโรคต่างๆในอนาคตได้หรือคุณกำลังมีโรคร้ายอยู่ในตัวค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นไขมันในร่างกายควรจะมีตัวเลขที่ต่ำค่ะต่อไปค่ะอยู่ในช่องของตัวเลขที่2ค่ะมีทั้งหมด3ฟังก์ชันด้วยกันค่ะฟังก์ชันแรกนั่นก็คือน้ำหนักตัวน้ำหนักตัวแน่นอนคิดเป็นกิโลค่ะนะคะเขาจะมีช่องก็คือ under ช่องของปกติค่าปกติหรือว่าน้ำหนักที่มากเกินไปวันนี้เรารู้อยู่แล้วค่ะว่าถ้าเราเนี่ยนะคะมีลักษณะรูปร่างที่อ้วนนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของตัวเลขที่วัดได้เนี่ยเป็นน้ำหนักตัวที่มากเกินไปส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วนและโรคอ้วนก็ส่งผลทำให้เกิดโรคร้ายหลายชนิดด้วยกันเบาหวานความดันไขมันนะคะหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจหรือว่าโรคมะเร็งต่างๆนั่นเองนะคะอัมพฤกษ์อัมพาตเนาะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะนะคะถ้าแหล่งที่ได้หรือว่าตัวกราฟที่ได้เนี่ยนะคะเราอยู่ในช่องของปกติอันนี้โอเคคุณปลอดภัยแล้วค่ะแต่ถ้ามาอยู่ที่น้ำหนักตัวที่ต่ำเกินไปหรือว่ามากเกินไปอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าคุณมีความเสี่ยงมันไม่ได้หมายถึงว่าถ้าน้ำหนักตัวที่ต่ำแล้วคุณจะไม่เกิดโรคนะคะมีโรคค่ะคนที่ผอมเกินไปขาดสารอาหารเกิดการอ่อนเพลียกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้นะคะแต่ว่าถ้าคนที่น้ำหนักตัวมากเกินไปที่อาจารย์ดอบอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะคะทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณควรอยู่ในค่าที่ปกติจะดีกว่านะคะมาอยู่ที่ฟังก์ชันที่2ของช่องที่2ค่ะนะคะนั่นก็คือมวลกล้ามเนื้อคิดเป็นกิโลค่ะนะคะนั่นหมายถึงว่ากล้ามเนื้อวันนี้แน่นอนคนเราต้องมีกล้ามเนื้อในการทรงตัวกล้ามเนื้อจะต้องแข็งแรงนะคะมาเราจะได้มีกำลังนะคะในการทำกิจกรรมกิจวัตรต่างๆได้นะคะแต่ว่าวันนี้ถ้าเราเนี่ยตัวเลขของเรานะคะค่าของเรามาอยู่ที่กล้ามเนื้อต่ำเกินไปนะคะบอกเลยว่าคุณเนี่ยนะคะในอนาคตคุณจะกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้แขนขาอ่อนแรงได้เกิดการที่เรียกว่าชาตามใบมือปลายเท้าได้นะคะต่างๆอ่อนเพลียได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนคำตอบคือตัวเลขของค่ามวลกล้ามเนื้อเนี่ยจะต้องอยู่ในช่องของปกติค่ะแต่ถ้าขึ้นไปถึงโอเวอร์หรือว่ามากนะคะอันนี้ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อมากถือว่าดีนะคะทุกคนนะคะแต่ว่าเป็นปริมาณคือเป็นจำนวนที่น้อยนะคะใครที่แบบว่าจะพุ่งสูงเกินค่าแบบว่าโอเวอร์หรือว่ามากเกินไปเลยนะคะแต่วันนี้ถ้าตัวเลขมันอยู่ในช่องของมากเกินไปอันนี้แสดงว่าคุณต้องรักษาไว้นะนั่นหมายถึงว่าคนที่มีกล้ามเนื้อที่มากเกินไปนั่นหมายถึงคุณใช้กล้ามเนื้อเยอะหรือว่าทำงานที่ต้องใช้กำลังเยอะหรือว่าออกกำลังกายหนักมากๆนะคะเนาะอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะส่วนต่อไปค่ะฟังก์ชันที่3ที่อยู่ในหัวข้อที่2นะคะนั่นก็คือไขมันในร่างกายนะคะไขมันในร่างกายเนี่ยมันจะไปตรงกับตัวฟังก์ชันที่4ในหัวข้อที่1ค่ะนะคะงั้นเนี่ยอจดอขอไม่อธิบายนะคะเพราะว่ามันคือตัวเลขเดียวกันนะคะไปอยู่ในช่องที่3หัวข้อที่3นะคะมีทั้งหมด4ฟังก์ชันด้วยกันต้องบอกว่าในหัวข้อที่3เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะมันเป็นการวิเคราะห์ของการเกิดโรคอ้วนต่างๆของเราค่ะนะคะมาดูว่าค่า BMI ก็คือค่าดัชนีมวลกายค่ะนะคะค่าดัชนีมวลกายเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนไทยนะคะคนไทยจะต้องไม่ควรต่ำกว่า19และไม่ควรเกิน23ค่ะนะคะค่า BMI ถ้าต่ำกว่า19ต่ำกว่า 18.90 เนี่ยนะคะนั่นแสดงว่าคุณเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นคนที่ผอมเกินไปนะคะเรี่ยวแรงไม่ค่อยมีอ่อนเพลียอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็จะส่งผลต่อการเกิดโรคร้ายต่อไปในอนาคตได้ค่ะนะคะแต่คนผอมนะคะก็เขาเรียกว่าก็ไม่เท่ากับคนที่มีค่า BMI ที่มากสูงเกินไปส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วนได้ค่ะง่ายๆเลยนะคะคุณก็อาจจะแบบยืนยันการันตีในเรื่องของจากการวัดค่านะคะจากเครื่อง Nine Body Index ของเราด้วยการไปวัดรอบเอวของคุณค่ะถ้าผู้หญิงเนี่ยวัดรอบเอวแล้วเกิน32นิ้วนะคะคุณมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนแล้วค่ะหรือว่าผู้ชายนะคะวัดรอบเอวผ่านสะดือแล้วเกิน36นิ้วเช่นกันค่ะคุณมีภาวะของโรคอ้วนระยะที่1นะคะเขาจะเลื่อนสเต็ป1 2 3 4ไปเรื่อยๆค่ะนะคะแล้วก็มาอยู่ที่ฟังก์ชันที่2ในหัวข้อที่3ค่ะนั่นก็คือ
BPBF นะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเปอร์เซ็นต์ของไขมันในร่างกายนะคะหรือว่าตรงช่องนี้เนี่ยเขาจะคำนวณเขาเรียกว่าเป็นการคำนวณโรคอ้วนนะคะของเรานั่นเองนะคะเราอาจจะไปดูในเรื่องของการประเมินโรคอ้วนช่องด้านขวาได้นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าปกติอันนี้ดีพร้อมเกินไปไม่ดีเข้าสู่โรคอ้วนแล้วนะคะหรือว่าคุณเกิดโรคอ้วนแบบรุนแรงแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคุณต้องเกิดเขาเรียกว่าต้องระมัดระวังตัวเองต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะต้องกลับมาดูแลสุขภาพให้มากขึ้นนะคะเขาเรียกว่าเป็นการเตือนภัยแล้วเนาะไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณปล่อยไปเรื่อยๆเกิดจนถึงเรื่องของโรคอ้วนแบบรุนแรงแล้วเนี่ยส่งผลต่อเขาเรียกว่าหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจแล้วก็เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตได้ในอนาคตหรือซ้ำร้ายเกิดมะเร็งต่างๆได้นี่คืออันตรายมากๆเลยนะคะนะคะต่อไปค่ะค่า WHR นะคะในหัวข้อที่3ค่ะนะคะ WHR เนี่ยนะคะก็คือไขมันโดยรอบระหว่างเอวเรานะคะวัดผ่านสะดือนะคะจนถึงสะโพกนะคะเมื่อสักครู่นี้เราค้างไว้ที่ค่าของ WHR นะคะไขมันโดยรอบระหว่างเอวถึงสะโพกนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าใครมีลอนนะคะรอบเอวเลยเนาะนะคะอันนี้ส่งผลต่อโรคอ้วนได้นะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยเนาะนะคะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นการส่งผลให้เห็นเลยเนาะนะคะใส่เสื้อผ้าแล้วลอนขึ้นมาเลยนะคะมีห่วงยางรอบตัวเลยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะตกน้ำแล้วไม่จมนะคะเพราะว่าเรามีไขมันรอบเอวขนาดนี้นะคะก็ดูจากช่อง WHR ได้นะคะไปที่ฟังก์ชันที่4ค่ะในหัวข้อที่3นะคะนั่นก็คือ moisture นะคะ radio percent นะคะนั่นก็หมายถึงว่าความชุ่มชื้นตรงนี้ค่ะนะคะความชุ่มชื้นเนี่ยทางศาสตร์แพทย์แผนจีนเขาบอกว่านะคะถ้าใครที่มีค่าอจด.ขอใช้ความเขาเรียกว่าทางศาสตร์แพทย์แผนจีนเข้ามาร่วมด้วยนะในหัวข้อนี้เขาบอกว่าถ้าใครที่มีค่าความชุ่มชื้นต่ำเนี่ยแสดงว่าในร่างกายเนี่ยมีความร้อนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นความร้อนหรือคุณขาดความชุ่มชื้นหรือคุณกินน้ำน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณปล่อยไปเรื่อยๆนะคะในร่างกายเนี่ยจะเกิดความร้อนเกิดขึ้นคุณก็จะสามารถเกิดโรคเสื่อมหรือ NCD ได้นะคะเรามาระวังนะทุกคนตรงความชุ่มชื้นเนี่ยนะคะมันจะมีตรงช่อง under ก็คือต่ำนะคะค่าปกติแน่นอนว่าทุกคนต้องอยู่ในค่าปกตินะถึงจะดีนะคะหรือว่าความชุ่มชื้นเนี่ยโอเวอร์หรือมากเกินไปนะคะถ้ามากเกินไปถ้าทางศาสตร์แพทย์แผนจีนบอกว่าไม่ดีมันจะมีความเย็นมากในร่างกายนะคะทางที่ดีอยู่ในช่วงของ normal หรือปกติดีที่สุดค่ะนะคะต่อไปค่ะนะคะในหัวข้อที่4ค่ะความสมดุลของร่างกายความสมดุลของร่างกายควรให้กล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยมีความสมดุลกันมีความแข็งแรงเพราะว่าถ้ามีความสมดุลมีความแข็งแรงก็จะช่วยในเรื่องของการทรงตัวได้ดีนะคะเพื่อรักษาการยืดหยุ่นได้ดีนะคะแล้วก็เพื่อลดการบาดเจ็บขนาดเกิดอุบัติเหตุที่มีการกระแทกหรือการล้มเกิดขึ้นได้สังเกตไหมว่าคนแก่นะคะที่แบบตัวเอียงขาโก่งเดินโยกอย่างเงี้ยนะคะแสดงว่าอันเนี้ยความสมดุลของร่างกายเขาเนี่ยไม่สมดุลกันระหว่างซ้ายและขวาไม่ว่าจะเป็นแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวานะคะฉะนั้นก็ถ้ามีความสมดุลมากๆยิ่งดีอันนี้ต้องประกอบกับการออกกำลังกายร่วมด้วยการเสริมโปรตีนร่วมด้วยนะคะการมีกล้ามเนื้อเยอะค่ะนะคะจะดีร่างกายจะมีความสมดุลค่ะแต่ถ้าใครบางคนเนี่ยนะคะถ้ามีค่าของไขมันที่เยอะกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าในอนาคตคุณจะเกิดความไม่สมดุลในร่างกายก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดการลื่นหกล้มได้เนี่ยนะคะคุณจะเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บได้หรืออาจติดเตียงหรือเสียชีวิตได้ในอนาคตค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเรามาระวังนะนะคะช่องนี้ความสมดุลของร่างกายเนี่ยนะคะค่าตัวเลขตัวบนคือกล้ามเนื้อแล้วก็ขีดนะคะด้านล่างคือไขมันนะคะเปรียบเทียบตัวเลขได้ระหว่างซ้ายและขวาค่ะแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาค่ะนะคะมาดูค่ะนะคะอีกฟังก์ชันที่อจด.ขอแนะนำนะคะนั่นก็คือช่องตัวเลขที่7ค่ะนะคะตัวเลขที่7นะคะหรือว่าตัวหัวข้อที่7เนี่ยการแนะนำการดูแลสุขภาพค่ะนะคะตัวการดูแลสุขภาพเนี่ยนะคะก็มันจะมีทั้งน้ำหนักที่ควรได้รับนะคะที่ควรได้เมื่อที่แบบ
ต้องบอกว่าเวลาเครื่องจะคำนวณมาเนี่ยเครื่องเขาก็จะแนะนำด้วยนะว่าวันนี้คุณมีน้ำหนักอย่างเช่นคุณมีน้ำหนักตัวเกินถ้าคุณมีน้ำหนักตัวเกินเครื่องจะแนะนำว่าคุณควรจะลดให้ได้เหลือเท่าไหร่นะคะในช่องนี้นะคะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างว่าคนคนนี้ค่ะนะคะคนคนนี้เนี่ย เครื่องแนะนำว่าน้ำหนักที่ควรจะได้เนี่ยอยู่ที่ 67.9 นะคะแต่ว่าวันนี้คุณชั่งมาแล้วเนี่ยน้ำหนักคุณเนี่ยอยู่ที่ 71.3 นะคะคุณต้องลงมาที่อะไรบ้างนะคะก็ลงมาที่ weight control นะคะก็คือการลดน้ำหนักให้ได้ 3.4 กิโลนะคะแล้วก็ควรลงที่อะไรล่ะเขาก็จะบอกอีกว่า fat control ก็คือควรจะลดไขมันนะคะควรจะลดไขมันไปที่ 3.4 เลยไอ้ค่า 3.4 ที่เขาบอกเนี่ยควรจะลดได้เนี่ยนะคะลดที่ไขมันแต่บางคนที่มีค่าของตัวเลขของความผอมสมมติว่าวันนี้วัดแล้วไปอยู่ที่45แต่ค่ามาตรฐานไม่ได้ที่45ไงควรจะเพิ่มไปที่50เครื่องเขาก็จะแนะนำว่าควรจะได้เพิ่มเป็นน้ำหนักที่50และควรที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อที่5กิโลเครื่องก็จะแนะนำเลยนะคะนั่นคือ Muscle Control ก็คือการเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะในบรรทัดต่อไปนะคะในหัวข้อที่7ค่ะนะคะในบรรทัดที่ Basic Metabolism นะคะก็คือการเผาผลาญนะคะการเผาผลาญให้ได้ในแต่ละวันเนาะนะคะนั่นก็หมายถึงว่าการเผาผลาญในแต่ละวันของเราตัวเลขที่บอกมาเนี้ยนะคะเราไม่ได้ออกกำลังกายเรานั่งอยู่เฉยๆนะคะหรือว่าเรานอนอยู่เฉยๆเนี่ยร่างกายเราเผาผลาญได้เท่าไหร่ตัวเลขจะขึ้นในช่องนี้ค่ะนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยนะคะต้องการให้มีการเผาผลาญเพิ่มมากขึ้นเผาผลาญไขมันนะคะที่มันสะสมอยู่นะคะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะเพียงแค่เราก็ต้องออกมาลุกขึ้นมาขยับเนื้อขยับตัวออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นนะคะในช่องของการเผาผลาญระหว่างวันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นค่ะนั่นเองนะคะมาดูที่การประเมินสุขภาพค่ะบรรทัดถัดมานะคะการประเมินสุขภาพเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาจะให้คะแนนเต็ม100แล้วแต่ค่ะเครื่องจะประมวลผลทั้งหมดค่ะนะคะมวลฟังก์ชันของร่างกายทั้งหมดเนี่ยได้เท่าไหร่เขาจะบอกมานะคะควรที่จะได้มากเขาเรียกว่า 70% ขึ้นไปนะนั่นหมายถึงว่าเครื่องให้คะแนนเต็ม100เนี่ยนะคะถ้าเขามาบอกที่65แสดงว่าคุณหักขาดไปอีกนะคะขาดไปอีก 5% นะต้องให้ได้70ขึ้นไปค่ะนะคะคะแนนของการดูแลสุขภาพยิ่งตัวเลขมากเกือบ100เนี่ยยิ่งดีนะคะตรงการประเมินสุขภาพบรรทัดถัดมาค่ะก็คืออายุร่างกายวันนี้ค่ะเราควรให้อายุร่างกายเนี่ยต่ำกว่าอายุจริงอย่าให้ร่างอายุร่างกายของเรานำอายุจริงค่ะที่รักทั้งหลายเพราะว่าถ้าอายุร่างกายเราสูงกว่าอายุจริงนำไป5ปี10ปีเลยนะคะนั่นแสดงว่าเขาร่างกายของเราเนี่ยแก่มากแล้วมันเสื่อมมันโซมมากแล้วมันก็จะเกิดปัญหาสุขภาพได้ในอนาคตค่ะนะคะสุดท้ายนะคะนั่นก็คือทุกคนจะเห็นใบที่ตรวจร่างกายออกมาแล้วเนี่ยนะคะคุณจะเห็นเป็นภาพมนุษย์นะภาพตุ๊กตุ๋นตุ๊กตานะภาพคนพร้อมเลยนะคะไปจนถึงอ้วนเบลอเลยเนี่ยนะคะนั่นหมายถึงว่าวันนี้พอคุณได้ชั่งด้วยเครื่อง Nine Body Index แล้วได้ไหมคะเขาก็จะติ๊กให้ว่ารูปร่างของคุณมีลักษณะอย่างไรนะคะถ้ามีลักษณะของผอมเกินไปแน่นอนคุณดูจากรูปร่างคุณก็จะรู้นะคะหรือว่าผอมผอมหรือผอมเกินไปก็ไม่ดีแล้วนะสมส่วนอันนี้เพอร์เฟคค่ะถ้าใครได้ติ๊กแบบสมส่วนนะคะหรือไปที่มีกล้ามเนื้อต่ำมีกล้ามเนื้อต่ำควรที่จะอะไรออกกำลังกายกินโปรตีนเพิ่มเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนที่มีกลุ่มของกล้ามเนื้อต่ำเนี่ยเจ็บป่วยง่ายนะคะนะคะต่อไปค่ะไขมันสูงตัวไขมันสูงนะคะนี่ยิ่งส่งผลต่อการเกิดโรคอ้วนและส่งผลต่อการเกิดโรคร้ายสารพัดชนิดเลยนะคะอันนี้ไม่ดีเนาะนะคะแล้วก็น้ำหนักเกินจากกล้ามเนื้อค่ะอันนี้ดีน้ำหนักเกินจากกล้ามเนื้อบางคนบอกโอ้โหเป็นไงบางคนบอกว่าวันนี้ชั่งมาแล้วแต่พี่ไม่ได้อ้วนเลยนะพี่ดูแบบเป็นคนออกกำลังกายอ่ะเฟิร์มเลยแต่ว่าทำไมมันหูกับน้ำหนักตัวเกินขนาดนี้นะคะเครื่องประมวลผลแล้วว่า
น้ำหนักตัวของคุณเกินมาเราก็มาดูช่องข้างล่างนี่แหละค่ะที่เป็นรูปของตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาเนี่ยนะคะเขาจะติ๊กให้ว่าน้ำหนักตัวคุณเกินจากกล้ามเนื้อไม่ต้องกังวลค่ะนะคะอันนี้ดีเนาะช่องต่อไปค่ะเริ่มมีโรคอ้วนนะคะเริ่มมีโรคอ้วนอ่ะย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่าน้ำหนักตัวเกินจากกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะถึงแม้น้ำหนักตัวเกินจากกล้ามเนื้อก็ตามเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรทำอย่างไรก็ได้นะคะให้คุณเนี่ยกลับมาให้มีความสมส่วนมากนะคะก็คือต้องทำยังไงก็ได้ให้กลับไปอยู่ช่องสมส่วนค่ะจะเพอร์เฟกต์มากเลยแต่ถ้าวันนี้มาเขาติ๊กมาที่น้ำหนักตัวเกินจากกล้ามเนื้อไม่เป็นไรค่ะคุณยังโอเคอยู่นะคะมาอยู่ที่ช่องเริ่มโรคอ้วนแล้วก็คือโรคอ้วนขั้นที่1แล้วเนี่ยส่งผลต่อการถ้าคุณยังไม่ควบคุมตัวเองนะยังไม่ออกกำลังกายยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหรือว่ายังไม่เติมโปรตีนให้ครบในแต่ละวันนะคะแล้วก็ยังไม่ออกกำลังกายนะคะไม่ขยับเนื้อขยับตัวนะคะคุณจะส่งผลต่อการเกิดโรคอ้วนลำดับต่อไปแล้วก็เกิดโรคอ้วนมากในลำดับต่อไปนะคะอย่าลืมว่าโรคอ้วนนะคะจะนำพาไปสู่โรคร้ายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นนะคะอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจค่ะนะคะหรือว่าในเรื่องของมะเร็งต่างๆค่ะนะคะหรือว่าโรคเบาหวานความดันไขมันต่างๆนั่นเองนะคะวันนี้ก็บอกกับทุกคนเลยเนาะนะคะว่าโรคอ้วนนะคะความอ้วนเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะคะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองพฤติกรรมของเราค่ะนะคะหันกลับมาดูแลตัวเองค่ะถ้าวันนี้คุณได้ช่างด้วยเครื่องที่แบบว่าเปรียบเทียบกับทางเครื่องมือทางการแพทย์ของบริษัทพีแอนไอแล้วเนี่ยนะคะนั่นเป็นการที่เรียกว่านะคะคุณโชคดีมากๆเลยที่วันนี้คุณได้เข้ามาตรวจวัดด้วยเครื่อง Nibody Index ค่ะเพราะคุณจะรู้ว่าวันนี้ค่าฟังก์ชันของมวลกายของคุณเป็นอย่างไรคุณจะได้หันกลับมาดูแลสุขภาพได้นะคะและให้ดีเลยถ้าคุณอยากคุณอยากมีสุขภาพที่ดีนะคะแบบองค์รวมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนหมดปัญหาสุขภาพค่ะนะคะก็เริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ของพีอาร์ไนค่ะวันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ